อันยองฮาเซโย today 13 December 2009ก็วันที่13เดือนธันวาคม2552นะครับก็มีงานโซลสโนว์แจมก็เป็นการกระโดดสกีกระโดดไกลที่กรุงโซลกลางเมืองกรุงโซลเลยครับก็ there are event ski jump in the middle of Seoul in front of Sejong Kingstatue ก็จัดที่หน้าพระราชวังเกียงบักกุงนะครับ This is the international ski jumping in Seoul ก็เป็นการแข่งขันกันในการกระโดดไกลของสกีนะครับของนักเล่นต่างๆจากชาติต่างๆมารวมกันที่นี่ครับจัดในวันที่13ธันวาคม2552นะครับกวางนามุนก็ท่านก็สามารถมาได้รถไฟฟ้าใต้ดินสาย5สายสีม่วงออกสถานีกวางนามุน You can come กวางนามุนแอร์เรียบายสับเวย์ number 5 purple color out กวางนามุน station Thank you.
หลังจากแข่งไปก็ต้องมีการซ่อมแซมเลนสกีครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป Is it a repair ski lens for next round? You can seeการแข่งขันก็จบกันไปนะครับคนสุดท้ายก็ได้รับรางวัลที่1ครับThe end of the competition ski jam competition the last one will be the winner
สถานที่จัดแข่งกีฬานี่ก็จัดกลางถนนสร้างขึ้นมาตรงกวางนามุนเลยครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูรอบๆนะครับมีเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแอเรียมีการตกแต่งด้วยสีสันไฟคริสต์มาสครับสวยงามครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของที่ตะกี้จัดแข่งกีฬาสกีแจมครับอันนี้ก็เข้ามาในโรงแรมหนึ่งที่เขามีการตกแต่งข้างหลังโรงแรมเป็นสวนสวยครับมีไฟคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยครับที่เกาหลีก็เวลาช่วงคริสต์มาสก็จะมีการตกแต่งประดับประดาตึกโรงแรมร้านอาหารร้านค้าอย่างสวยงามครับอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีตุ๊กตาประจำคริสต์มาสตกแต่งประกอบแล้วก็เราก็จะเดินไปดูข้างหลังนะครับตามมาครับ you follow us to see the decoration Christmas lamp Christmas lighting in the backyard of the some hotel very beautifulช่วงเดือนเดซิมเบอร์ก็เหมาะสำหรับไปเที่ยวเหมือนกันนะครับอากาศเย็นครับแต่ก็ต้องเตรียมชุดอย่างหนานะครับเพราะอากาศเย็นมากหนาวเลยครับเรียกว่าใกล้ๆศูนย์องศาเลยครับเดซิมเบอร์ is very good for traveling to Korea South Korea is very in winter time you have to prepare the jacket very thick otherwise very very cold ก็สวยงามครับมีสีสันดีครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ if you like it please put the like and follow us you can see the other clip very easily thank you bye bye คำสันนิดา